ับผมมาตามสัญญานะครับวันก่อสัญญาของเราคือสัญญาเมื่อกี้คืออะไรฮะไม่อยากนอนนะฮะไม่อยากนอนทำเป็นแล้วไม่อยากนอนก็เลยมาชิลต่อมาดื่มมาดิ้งแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์วันนี้จะเป็นน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็พวกอาหารกินแบบชิวๆอาหารสุขภาพนะดูกันว่ากินอะไรกันนะนี่เสียงดังหน่อยนะครับพอดีเราอยู่ที่ร้านอาหารนะครับแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังย่านไอคอนสยามนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้อยู่กับแอดมินโจแอดมินปักแล้วก็แอดมินชิมนะฮะ3คนโอ้โหดูแลดุจญาติมิตรดูแลดุจญาติมิตรแต่วันนี้พวกเราเลี้ยงเพราะว่าเงินเดือนจะออกแล้วช่วยเอาไปใช้หน่อยเงินเดือนเยอะเหลือเยอะขนาดนั้นเลยพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวไปขอหมอนี่มาให้ดูกันว่าพี่เขามีปัญหาอะไรก่อนทำนะฮะดูรูปก่อนทำนะครับดูรูปรูปก่อนทำเสียงดังนิดนึงนะพอดีนี่คือเหตุการณ์สดเราอยู่ในร้านมีดนตรีด้วยคือบางคนเนี่ยทำเฟซล็อกเสร็จเนี่ยเอ้ยต้องนอนโรงพยาบาลว่าต้องให้น้ำเกลือว่าต้องหยอดยาหยอดไม่ใช่นะครับทำเฟซล็อกเสร็จเนี่ยหรือทำตาเสร็จเนี่ยคือคุณออกมาใช้ชีวิตได้เลยบางคนนี่แต่งหน้าเต็มระบบเลยแบบว่าสวยมาเลยคือแบบว่าไม่ต้องพักฟื้นเลยไม่ต้องพักฟื้นก็คือออกมาเลยนี่ดูผ้านี่ยังพันอยู่เลยครับนี่ก็คือผมอ่ะก็อยากจะคุยกับพี่เขานะแต่ว่าเสียงมันดังแล้วก็เวลาคนทานอาหารเนี่ยเราก็ไม่อยากไปคุยตอนเขากินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอนะใช่ก็ให้เขากินอย่างมีความสุขมาดูคนกินข้าวนะฮะโอเคก็ใครที่ดูอยู่ที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศวิวแผ่นกล้องไปนิดนึงนี่บรรยากาศนะครับนี่ให้ดูนะให้ดูนะครับพอดีเนี่ยข้างนอกมันยังชื้นๆอยู่ใครที่มาทำแล้วอยากรีวิวอยากให้หนุ่มๆพวกผมเนี่ยดูแลก็แจ้งมาได้นะพามาดื่มมาดิ้งพามาเลยแต่ว่าวันนี้พี่เขาไม่ได้ดิ้งแอลกอฮอล์พี่เขาดิ้งเป็นน้ำผลไม้ปั่นนี่ร่างกายต้องการน้ำตาลและวิตามินหลังจากอดอาหารมาทั้งวีทั้งวันก็ดูครับดูการกินนะครับไม่หยุดครับอันลิมิตครับวันนี้เมื่อกี้กินโจ๊กมาแล้วกินโจ๊กมาแล้วแต่ว่ายังไม่อยากนอนไม่ยอมเมื่อกี้มาปุ๊บย่อยหมดแล้วย่อยหมดแล้วแค่เดินมาก็ย่อยแล้วสั่งอะไรเพิ่มได้วันนี้มีเมนูอะไรครับแอดมินโจ้มีเมนูเนี่ยซาซิมิโอ้โหไฮโซอะไรเนี่ยอันนี้ยำแซลมอนอันนี้คือผมกินนะอร่อยไม่แบ่งลูกค้าไม่แบ่งอันนี้ไอ้นี่สลัดอะไรไม่รู้นะสลัดรสอะไรอ่ะรสชาติเป็นส้มๆหน่อยแล้วก็อันนี้เมนูทอดเมนูทอดคือของเราเนี่ยมีครบเรียกว่าขาดต้มอย่างเดียวต้มอย่างเดียวก็จริงๆแต่ว่าเขากินข้าวต้มมาแล้วไงเมื่อกี้กินโจ๊กต้มมาแล้วก็เลยข้าไปต้มอยู่ท้องเดือดปุดปุดจริงๆก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยจริงๆทานได้หมดเลยอาหารดิบอาหารหมักดองอะไรเงี้ยบางคนกลัวเนาะก็จะห้ามไว้แต่ที่เนี่ยไม่ห้ามนะครับทานได้พี่เขาเน้นปกติเลยนะครับพี่เขารักสุขภาพไงก็ต้องบอกว่าของพี่เขาเนี่ยใครที่มาไม่ทันนะครับให้ดูรูปก่อนทำดูรูปก่อนทำนี่คือเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะเมื่อกี้เลยแล้วก็มากินเรียกว่าไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูในเพจได้ย้อนดูนี่ดูนี่ตานี่ตกมาเลยโอ้ตกเลยครับตกเลยครับมีร่องแก้มนะครับมีหนังตาตกหางตาตกนะครับอันนี้ก็ครับตัวทำเฟซล็อกช่องบนและทำตา2ชั้นไปทันทีเลยนะครับระหว่างนี้ก็คือไม่ต้องกลับบ้านบางคนบอกทำไมนานๆโทษนะห่างจากสามีขอออกไปเที่ยวหน่อยก็ออกมาเที่ยวได้เพราะว่าสามีไม่ดูเพจคลินิกอยู่แล้วไม่มีใครรู้คือมาทำก่อนแล้วบอกทีหลังบอกทีหลังก็คือออกมารีแลกออกมาพักผ่อนมาเที่ยวอย่างพี่เข้ามาจากแปดริ้วอย่างเงี้ยก็ต้องการเหมือนมาเที่ยวในเมืองเงี้ยก็มาดูวิวกินข้าวสบายๆนะครับผมตอนนี้พี่โอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคเลยให้ทำกินหน่อยโอเคทำท่านี้โอเคไหมพี่นี่ชิวๆคือไม่ต้องทำเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องหยอดน้ำข้าวต้มนอนอยู่เฉยๆนะกินทำเสร็จปกติเลยแล้วก็ออกมากินข้าวได้บางคนเนี่ยโทษนะพาแฟนสามีมาจากต่างประเทศกลัวสามีเหงาเอาทำเสร็จคุณพาแฟนออกมาดื่มมาดิ้งได้นะมาดื่มมาดิ้งต่อเลยบางคนเนี่ยพาแฟนอยู่พาแฟนที่ไว้ร้านอาหารเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณก็มาหาเขาที่ร้านได้เลย อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วมีเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะฮะใช่แฟนก็ยังไม่ต้องเหนื่อยมาเหนื่อยรอกลับมาปุ๊บไปถึงปุ๊บแฟนเมาเรียบร้อย แทนที่จะแฟนจะมาดูแลดูแลแฟนแทนแฟนก็มีความสุขด้วยเรียกว่าแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายผมมองในมุมผู้ชายท่านหนึ่งนะครับ
ครับผมก็ถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราไปรอเราก็เสียเวลาแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรต้องแบบดูแลใช่แต่ไม่ต้องเลยไม่ต้องดูแลเรียกว่ากินได้ปกติผู้ชายกินอะไรได้คุณผู้หญิงก็กินได้อย่างนั้นครับผมนี่ก็คือกินอยู่กินจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าพี่เขาเนี่ยครับมาจากจังหวัดชาเชิงเซานะครับก็มาทำเฟซล็อกช่วงบนและทำตาไปครับส่วนของลูกสาวก็ทำตาไปเหมือนกันครับผมก็คืออันนี้หน้าลูกลูกสาวครับคือไม่มีชั้นตาเลยใช่ก็มาให้ดูกันส่วนเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าพอดีเนี่ยเราเรียกว่ามาเที่ยวขออนุญาตมาเที่ยวนิดนึงบรรยากาศร้านก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าไงนะครับผมไม่อยากนอนไม่อยากนอนดีดนอนมาเยอะแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จะนอนอะไรกันเยอะขนาดนี้ทำไปนี่ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมครับพี่ชูนิ้วทำไปกี่ชั่วโมงพี่ประมาณกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงเองเฟซล็อกช่องบนกับทำตาไปนะครับก็คือมาดื่มมาดิ้งได้เลยแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ดิ้งนะเขามากินกินผักโอ้โหมีกินเยอะมากเลยชิลเลยชิลพี่เขาบอกชิลครับแล้วก็มาฟังเพลงอ่ะกล้องแพนไปข้างหลังหน่อยมีนักดนตรีด้วยมีวงดนตรีนะฮะใครต้องบอกว่าครับใครที่เป็นสายดื่มสายดิ้งเนี่ยทำเสร็จมาที่ไอคอนสยามได้เลยมาชิลแบบนี้วิวริมน้ำวิวเรียกว่ามาใช้งานเลยคือทำหน้าดึงเสร็จปุ๊บใช้งานปั๊บเอามาดูวิวดีกว่าวิวดีแค่ไหนไปลุกไปเลยพาคุณผู้ชมมาดูวิวนะครับวิวดีมากเลยผมนี่เห็นนี่อย่างกับในภาพยนตร์ต้องบอกว่าใครอยากกินครับอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะฮะแต่ถ้าอยากไปริมแม่น้ำปิงจะต้องไปจังหวัดตากแต่นี่ไปเที่ยวได้ที่บ้านมนาสินนะแต่ที่นี่เนี่ยกรุงเทพเราก็ทำหน้าเป็ดก็มาดูวิวนี่ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศว่าทำเสร็จเนี่ยไม่ต้องนอนในห้องสี่เหลี่ยมไม่ต้องมีเสียงติดมีเครื่องตรวจหัวใจไม่มีออกมาได้เลยทำเสร็จใช้ชีวิตเป็นปกติเลยใช่สำหรับเคสรีวิวอยากให้แอดมินโจแอดมินปักดูแลบอกได้เดี๋ยวพาไปกินครับตัวนี้น้ำหนักขึ้นนะครับก็จะมาบ่อยนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะแพนเข้าไปหน่อยนี่ก็คนก็มาดื่มมาดิ้งกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูปท็อปแต่ว่าเราไม่ได้มีแอลกอฮอล์นะพอดีพี่เขาก็รักสุขภาพกินน้ำผลไม้โอ้โหนี่นะบรรยากาศค่ำคืนนี้นะครับก็เรียกว่าฝนตกปล่อยหยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วหยุดแล้วไงไปไม่มีดาวนะครับไม่มีดาวกล้องมือถือไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเป็นตามองจริงๆเนี่ยท้องฟ้าโล่งแล้วโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศดีมองไกลๆไม่นั่งชิลนะไปคุยกันต่อนะคุยกันต่อยังมาคุยกันต่อนะพี่เขาก็ยังกินอยู่นะครับเราออกไปตั้งนานแล้วทะเลอร่อยนะฮะเรียกว่าไม่พอฝั่งเพิ่มกินเป็นบุฟเฟ่ได้เลยร้านนี้พี่ผ้าหลุดเรียกว่าอร่อยไหมพี่อร่อยค่ะเรียกว่าตอนนี้กินจนผ้าหลุดเรียกว่าเอนจอยกับชีวิตเกินมันมากนี่ดูแฮปปี้นะเพราะว่าแฮปปี้จริงๆทำเสร็จเนี่ยกินอร่อยลูกสาวนี่ก็ถ่ายรูปวิวแช่ๆได้เลยนะเรียกว่าเหมือนมาเที่ยวมาเที่ยวอันเนี้ยคือสาระคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเฉยๆว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงใช้ชีวิตปกติเหมือนมาเที่ยวไหมพี่เดี๋ยวนะเหมือนมานั่งชิลเหมือนมาเที่ยวเลยเหมือนมาชิลเลยเหมือนไม่เหมือนมาผ่าตัดเหมือนไม่เหมือนมาผ่าตัดเลยจากห้องผ่าตัดคือแบบเดินได้กินได้เที่ยวได้เลยได้เที่ยวได้เด็บปากฟังจากปากพี่เขาเลยนะงงไหมพี่งงมากไม่น่าจะที่อื่นไม่น่าจะทำได้แบบเนี้ยคิดว่ามันเป็นไงทำเสร็จแล้วมันต้องนอนงี้เหรอฮะแต่ดูเคสรีวิวจากที่อื่นอ่ะก็ว่าที่เนี้ยจะทำจะไม่ออกแต่ว่าดีอ่ะดีที่ถ้าเป็นที่อื่นนี่น่าจะแบบต้องบวมต้องแบบต้องพักอ่ะต้องพักอ่ะต้องพักใช่แต่เนี้ยคือเดินได้กินได้เที่ยวได้เลยตอนนี้ก็คือเที่ยวที่แปลกใจคือบางคนมาดิ้งได้เลยอ่ะค
คือเราไม่ต้องมาฝืนไม่ได้ฝืนแบบว่าเอ้ยฉันออกมาเที่ยวนี่คือฝืนอันนี้คือปกติที่คืออยากมาเที่ยวปกติเลยนะฮะนี่ดูเด็กขึ้นมากเลยสวยเลยค่ะนี่มีคนชมนะเนี่ยย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่แล้วแล้วมาดูไลฟ์นี้มีลูกก่อนทำนะครับไอ้ที่เปิดไลฟ์มีปัญหาอะไรเปิดไลฟ์ที่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะปัญหาที่พี่กังวลตอนแรกคือหนังตาตกนักหน้าหยอดคอยมีร่องแก้มนี่นะดูมีอายุดูหน้าไม่สดใสอันนี้คือรูปนี้เนี่ยเมื่อตอนประมาณเที่ยงนะครับตอนเช้าๆนะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นครับภายในวันนี้นี่แหละบ่ายสองโอ้โหมาย้อนดูไลฟ์ที่แล้วทีมงานเปิดให้ดูหน่อยนะโอ้โหนี่ไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็คือหลังห้องผ่าตัดทันทีนะครับก็พี่เขาลุกขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวก็เลยพามาจริงๆพามาเลยจะได้เข้ากรุงเทพทีไงนานๆจะได้เข้ากรุงเทพด้วยโอ้โหพี่มาจากไหนนะมาจากไหนชาเชิงเซาชาเชิงเซาโอ้โหนี่มีคนบอกว่าหน้าหวานขึ้นมากค่ะสวยขอบคุณค่ะโอ้โหพอคนชมเยอะๆอย่างนี้เป็นไงครับพี่อะไรนะคนชมเยอะๆแบบนี้รู้สึกไงครับรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีค่ะมาเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะขอโทษทีเผื่อร้องเพลงก็คือไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยลูกสาวเนี่ยเป็นคนกลัวการผ่าตัดกลัวเข็มมากก็คือยังแบบยังอยากมาที่เนี่ยที่อื่นไม่ไปก็คือลูกสาวทำด้วยเลยวันนี้ใช่คุณแม่อนุมัติคุณแม่อนุมัติใช่ไหมฮะค่ะใช่พี่กินหรอได้กินหรอได้เก่งใจทานต่อครับพี่ทานต่อก็ตอนนี้เราอยู่กับเพลงลูกศิษย์ของวงครูนะครับผมนะครับผมนี่ก็อยากชอบเลยเพลงนี้เรามาฟังเพลงไปด้วยกันครับค่ำคืนนี้นะครับ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนะครับพาคุณผู้ชมมาชิลกันมาฟังเพลงนะครับนะครับจะมีร้องให้ฟังบ้างบางท่อนนะครับโอเคก็ใครดูอยู่ที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับพิมพ์กันมาได้นะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ใครสนใจพิมพ์คำว่าโปรโมชั่นมาได้เลยแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับส่งรูปหน้าตรงมาเพื่อประเมินได้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าอยากทำเฟซล็อกช่วงบนช่วงล่างหรือทำตานะครับส่งรูปหน้าตรงแบบนี้มาได้นะครับเพื่อให้แอดมินประเมินนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะแนะนำให้นะครับตอนนี้บนเวทีนี่กำลังเดือดเลยครับโอ้โหได้ชายนั้นเปลี่ยนโอ้โหบรรยากาศตอนนี้นะครับชิวๆเลยลูกค้าอยากแดนต่อครับล่าสุดตอนแรกบอกว่าอะไรนะไม่อยากนอนอยากไปชิลตอนนี้อยากไปแดนแล้วอยากไปแดนต่อจริงๆร้านนี้เต้นได้นะพี่สามารถเต้นได้นะเต้นได้พี่อยู่แถวไหนของชาเชิงเซาครับอยู่พนมสารคามพนมสารคามตรงไหนตรงไหนของชาเชิงเซาครับพี่มันจะอยู่เลยตัวเมืองมาอีก60โลถามเลยพี่ทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่ทำอะไรอยู่แถวนั้นเปิดร้านขายอะไรรถโปรโมทได้ไหมเนี่ยไม่ต้องนะใครที่เผื่อแบบมีลูกค้าไงอยากแบบอะไรรถอะไรอย่างเงี้ยนี่มีคุณเดือนนะครับโอ้โหจากต่างประเทศนะครับนี่ยกนิ้วให้เลยนะครับโอ้โหมีแต่คนชมสวยแล้วคลิปไลฟ์ที่แล้วเนี่ยคนชมพี่สวยเยอะมากโอ้แฟนคลับเยอะแล้วตอนนี้เออมาชมสวยเยอะมากคุ้มไหมพี่คุ้มค่าไหมคุ้มมากเลยค่ะคุ้มสุดสุดคุ้มสุดสุดเลยใช่คุ้มสุดสุดโอ้โหแล้วที่นี่เขาดูแลพี่ดีไหมดูแลดีมากดียังไงดียังไงดีมากเลยอ่ะเรื่องลืมรองเท้า เล่าให้ฟังหน่อยลืมพอดีเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่รองเท้าของโรงพยาบาลลงมาข้างล่างน้องเขาก็บริการขึ้นไปเอามาให้แต่ว่ามันมีอยู่3คู่มันมี3คู่เหมือนกันหมดเลยผมก็เลยบอกว่าเอามาทั้ง3คู่เลยเอากลับบ้านเลยคือเอากลับบ้านเลยหัวแหลมสีเทาแล้ววันนี้ลูกค้าไปหัวแหลมสีเทามา3คนไม่รู้จะหยิบคู่ไหนก็เลยเอามาทั้งเหมือนกันหมดเลยแล้วกลับบ้านเลยเรียบร้อยตอนนี้ลูกค้าเดินทางเปล่ากลับแล้วท่านอื่น
ตอนนี้จังหวะเผลอเนี่ยอย่างไรกินปีมคนเดียวเลยกินไม่หยุดเลยนะฮะลูกสาวเอามาดูลูกสาวบ้างลูกสาวนะครับนี่ก่อนทำนะครับครับผมโอ้โหชั้นตาหลบในนะครับคล้ายๆคุณแม่เนาะตาของน้องแยมคล้ายๆคุณแม่ใช่ไหมตาของน้องแยมนี่คล้ายๆคุณแม่หลบในในมากกว่านะของเขาจะหลบในมากกว่าของแม่นี่ถ้าตอนอายุเท่านี้จะชัดกว่านี้นะครับก็มีคนถามร้านอาหารอะไรคะวิวสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไปข้างหลังเลยชื่อฮอปนะฮะชื่อฮอปนะฮะนะฮะไม่มีป้ายนะฮะหลังเวทีหลังเวทีนะนี่ HOBX HOP นะครับอยู่ไอคอนสยามชั้น6นะครับใครที่อันนี้คือเอานี่เรียกว่าเทปกี่ทุ่มไหมกี่ทุ่มนี่ครับของแท้นะครับแต่สี่ทุ่มนะครับร้านนี้เปิดถึงกี่โมงครับเนี่ยสี่ทุ่มนะครับเปิดถึงห้าทุ่มนะเปิดถึงห้าทุ่มก็เหมาะกับการมานั่งดื่มก่อนชิลๆแล้วค่อยถ้าไม่หลับไม่นอนก็มาได้ดึงหน้าเสร็จแล้วมาได้ดึงหน้าเสร็จแล้วมาได้คือเราไม่ใช่คนป่วยไม่ให้คนป่วยเรามาทำสวยตอนนี้ฉันเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิใช่ได้หัวเป็นเยอะจริงๆเราเป็นคนขี้เหงาไม่รู้สึกว่าป่วยเลยปวดหัวเป็นไข้ปวดกว่านี้หรออันนี้คือพี่ไม่ปวดอะไรเลยไม่ปวดเลยโอ้โหชิวว่าทำเป็ดแล้วเป็นคนที่เหงาไม่อยากนอนขอออกมาดูโลกหน่อยมันรู้สึกยังไงพี่ทำเสร็จแล้วถึงอยากออกมาตอนนี้ตึงตึงอ๋อตึงตึงแล้วรู้สึกยังไงถึงแบบฉันอยากออกมากินมาเที่ยวมาชิวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนอารมณ์อยากโชว์อ่ะอยากโชว์หน้าอารมณ์อยากโชว์หน้านี่คุ้มมากคือใช้งานเลยอยากโชว์หน้าอยากโชว์อ่ะโชว์ได้เลยเสียตังค์ทำหน้าแล้วก็ต้องโชว์ก็คือไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องนอนพักฟื้นคือเป็นบางคนเนี่ยต้องบอกว่าทำเสร็จเนี่ยไปนอนดีกว่าเนี่ยที่นี่ไม่ต้องกลับบ้านได้เลยแล้วมันสบายเลยใช่ไหมสบายเลยไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรเลยปวดไม่อะไรเลยโอ้แปลกนะแปลกเนาะแปลกมากอ่ะใช่แปลกมากแล้วตอนทำมันเจ็บไหมพี่ไม่รู้สึกอะไรเลย พี่จะไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเลยใช่พี่อายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้อะไรนะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้50อายุ50แล้วนะนี่ให้ดูคนอายุ50นะครับนี่ก่อนทำมีปัญหาตาชั้นตาหลบในตาหนังตาตกนะฮะมีร่องแก้มหางตาตกแล้วก็มีอะไรแถวถุงใต้ตามันใหญ่หน่อยเนาะนะครับก็ให้ดูแล้วก็ตอนนี้เหลือ26เหลือ15เอาเหลือ15แล้วตอนนี้นะก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าก่อนทำเนี่ยอายุ50แล้วหลังทำเหลือเท่าไหร่พิมพ์กันมาได้นะครับพี่กินก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้ถ้าพี่เกรงใจพี่ครับพี่เขาถือตะเกียบนานแล้วดูข้อมือด้วยดูข้อมือยังแปะอยู่เลยนะนี่รอจ้วงต่อแล้วนะฮะพี่ขอรอแล้วนี่กินได้นะครับไม่ห้ามปลาดิบกินได้กล้ากินป่ะไม่กินอยู่แล้วอ๋อพี่เขาเน้นผัดเอาเพิ่มมาพี่ฝั่งอะไรเพิ่มมาครัวปิดยังวะเฮ้ยเอาเมนูอ๋อส้มตำเลยพี่แถวบ้านผมอร่อยเราไม่มีซอยจู้ด้วยเอาพูดจริงอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อซอยจู้กันเหรอโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ซอยจู้อ่ะดูไลฟ์สดที่มาไม่ทันรอบแรกนะครับไปดูกันได้ย้อนหลังนะครับมีหลังทำทันทีพี่เขาเนี่ยผ่าตัดเราไปถ่ายห้องผ่าตัดเลยเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ติดลมนะฮะมาต่อที่ชิวที่ร้านนี้นะครับที่ไอคอนสยามบรรยากาศดีเพลงเพราะอาหารอร่อยจะมึนอยู่พักหนึ่งแป๊บหนึ่งจะมีอาการมึนยาอยู่แป๊บหนึ่งพอนั่นแล้วก็แบบปกติไม่มีอาการอะไรเลยปวดก็ไม่ปวดมึนก็ไม่มึนแล้วตอนนี้ก็คือผ่านตัดเสร็จแล้วก็พักฟื้นนิดหน่อยใช่พักฟื้นอยู่10นาที20นาทีอย่างเงี้ยก็หายมึนแล้วแล้วก็คืนแล้วพรุ่งนี้พี่กลับเห็นบอกว่ากลับฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมฮะอะไรนะพรุ่งนี้เห็นบอกว่ากลับฉะเชิงเทราเลยใช่ไหมใช่พรุ่งนี้กลับโอ้โหแล้วก็มาตัดใหม่อีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่มาตัดใหม่อีกทีนึงโอ้โหนะฮะ
สุดยอดมากแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะไปเนี่ยเพื่อนพี่ต้องกรี๊ดแน่ๆนี่คือต้องอยากมานี่คือแบบว่าเหมือนมาแอบทำสวยก่อนแอบก่อนแล้วตอนที่เราเข้าโรงแรมอ่ะเขาก็โทรแบบคอคุยกันนะแต่ก็ไม่ได้บอกเขาว่ามาทำอะไรกะว่าจะกลับไปเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหเซอร์ไพรส์ทั้งที่บ้านเซอร์ไพรส์ทั้งเพื่อนเลย โอ้โหก็ต้องบอกว่าเนี่ยนะฮะคือถ้าไม่รู้เนี่ยว่าทำศัลยกรรมอะไรมานี่มองไม่ออกเลยนะฮะสวยมากนะครับโอ้โหแล้วพี่เห็นหน้าตัวเองแล้วเป็นไงบ้างฮะเห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกไงบ้างครับว่าตึงอ่ะหน้าเด็กลงเหมือนสมัยตอนอายุเท่าไหร่พี่อะไรนะเหมือนสมัยตอนพี่อายุเท่าไหร่จะบอกว่า15ก็เกินไปไหมอ๋อก็มันย้อนไปเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าผมถามหน่อยดิพี่คนที่อายุ5เข้าเลข40 50 60เนี่ยมันตกเร็วเหรอฮะใช่มันเป็นยังไงพี่อาทิตย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันตกตั้งแต่น่าจะ40แล้วแหละแต่เราก็ดูรีวิวที่อื่นหลายๆที่อ่ะมันก็ยังไม่ถูกใจอ่ะมาดูที่เนี่ยแล้วแบบอยากทำมากเลยแล้ววันนี้จังหวะดีโอกาสดีอะไรเหมาะก็เลยมาทำแล้วพี่ต้องไปทำงานต่อไหมพรุ่งนี้ไม่อ๋อก็คือพักอยู่ที่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมโอ้โหแต่จริงๆก็ถ้าทำงานได้ก็คือทำได้ปกติเลยปกติไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรพอนี้แค่หลังทำมาก็ยังปกติใช่นะครับก็ให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันเองนะครับว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยากทำเนี่ยดูพี่เขาเป็นตัวอย่างไว้ว่าทำเสร็จก็คือใช้ชีวิตปกติเลยสำหรับบางคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบินมาทำแล้วอยากไปเที่ยวด้วยก็ทำได้นะครับผมแล้วก็สมมุติทำวันนี้พรุ่งนี้ก็มาแกะผ้าออกแล้วไปเที่ยวนะฮะแล้วก็มาทำแผลตามนัดแค่นั้นเองนะครับนี่โอ้โหนี่ก่อนทำอีกทีนึงนะครับมีคุณพณิชชนันท์นะครับบอกว่าสวยงามนะโอ้นี่มีคนชมสวยนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยพี่ไปย้อนดูย้อนหลังได้ใน Facebook นะมีคนชมสวยนะโอ้โหใจฟูเลยนะถือว่าคุ้มค่ามั้ยพี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามากกับราคาที่จ่ายไปเนี่ยกับราคาที่จ่ายไปนี่ราคาที่จ่ายนี่คุ้มมากคุ้มมากๆอ่ะแบบหลังทำเนี่ยเราว่ามันคุ้มไปตอนหลังทำอ่ะไม่บวมการที่ไม่บวมไม่ช้ำไม่เจ็บเนี่ยมันคือความคุ้มค่าของเราอ่ะคือแค่ทำเสร็จเราไม่เจ็บเนี่ยคือว่าคุ้มแล้วใช่คือเคยไปทำคางอ่ะเนาะโอ้โหแบบมันทรมานอ่ะอ๋อคางเคยทำที่อื่นนะไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นแค่ทำคางแบบมันทรมานมากทรมานแบบจนเราเข็ดการศัลยกรรมไปเลยอ่ะอ๋อนี่คือเราไม่ลงเกียรติการศัลยกรรมไปเลยอ่ะทรมานแบบทรมานสุดๆตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แบบเฮ้ยนี่ฉันดึงหน้าเหรอเนี่ยมันไม่เหมือนดึงหน้าน่ะคนละเรื่องกับทำค้างเลยใช่แล้วตอนทำค้างนี่มันระบมนานไหมพี่นานมากแล้วปวดมากนอนไม่ได้เลยใช่โอ้โหปวดมากนี่เกียรติที่เนี่ยหายครับพี่โอ้พี่เนี่ยเป็นเดือนเลยนะเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยอ่ะแค่ค้างเนี่ยนะใช่โอ้โหเป็นเดือนเลยอ่ะแต่ดึงหน้าเป็นไงเป็นล็อกไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่รู้สึกอะไรเลย นี่เขาทำพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยฉันถามแล้วเหรอเนี่ย โอ้โหแค่2ชั่วโมงออกมาสวยเลยใช่สวยเลยนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้กับเคสจริงๆรีวิวจริงๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครที่สนใจก็พิมพ์คำว่าโปรโมชั่นได้นะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับส่งรูปหน้าตรงมาก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจว่าอยากทำช่วงไหนหรือแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยไปตอบนะครับผมนี่ก็คือรูปก่อนทำนะครับในวัย50ปีและหลังทำในวัย15ปีใช่โอ้โหนี่ลูกสาวนะลูกสาวทำตาไปเหมือนกันโอ้โหนี่นะแอบเล่นโทรศัพท์นะแอบเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับนี่นะนี่แม่ด้วยแม่ดูแม่นะครับนี่คุณแม่อายุ50ให้คุณผู้ชมถ่ายกันมาก็ได้นะครับว่าพี่เขาทำไปแล้วอายุลดไปเหลือเท่าไหร่นะฮะและนี่ก็คือบรรยากาศจริงแต่นี่พี่ผมดูอย่างหนึ่งหน้าพี่ใสใสหน้าใสนะดู
ดูหน้าพี่เขาอ่ะเดี๋ยวพี่ลองไปสังเกตดูก็ได้ว่าหน้าพี่ใสอ๋อค่ะจริงอ่ะให้ลูกสาวดูก็ได้อ่ะให้ลูกสาวดูก็ได้ว่าหน้าใสขึ้นไหมมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราตึงแล้วมันดึงตึงขึ้นมันก็กระชับไปหมดนี่ต้องบอกว่าหน้าสดนะฮะไม่ได้แต่งหน้ามาสดเลยทำไมไม่แต่งหน้าดิไม่ทันอ่ะไม่ทันพวกผมจะมาถ่ายก่อนถ่ายออกมาสวยแล้วไม่ต้องแต่งสวยแล้วใช่อ๋อสวยแล้วนะฮะโอ้โหนะครับก็ใครที่สนใจไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูอยู่ที่ไหนก็พิมพ์กันมาได้ก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็จะล่ำลากันไปแล้วนะแล้วให้ดูไม่รู้ว่าพี่เขาจะไปไหนต่อนะเห็นบอกอะไรอยากกินส้มตำไม่ใช่ไปหาส้มตำเดี๋ยวไปหาส้มตำต่อนี่บรรยากาศนะครับใครที่อยากมาอยากรีวิวให้เราแล้วก็อยากมาแจ้งได้นะครับผมหรือบางคนบอกไม่อยากนอนก็กระซิบสกิดมาได้เดี๋ยวพามาเที่ยวแต่อย่าเพิ่งมาบ่อยนะตอนนี้น้ำหนักขึ้นออกบ่อยเหลือเกินแอดมินนี่ไม่ไหวกันแล้วนะฮะกางเกงแน่นแล้วอ้วนเอาแล้วโอเคพี่สุดท้ายฝากหน่อยฮะคนที่แบบตัดสินใจหรือดูมานานแบบพี่เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่าทำที่เนี่ยไม่ผิดหวังเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีเอฟเฟกต์หลังทำเลยทำแล้วแบบตึงจริงสวยจริงหน้าก็ใสขึ้นสวยขึ้นแน่นอนค่ะมาที่เนี่ยค่ะคุ้มค่าเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อแอดมินโจ้มาได้นะครับเดี๋ยวดูแลเต็มที่เลยครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรมาเพิ่มครับโอ้โหนี่ก่อนจากกันนะ2รูป3รูป4รูป5รูปนะครับนี่ โอเคขอบคุณนะครับ